เนี่ยไปดูกันที่เรื่องราวของความเชื่อกันก่อนนะคะเรื่องราวของต้นตะเคียนยักษ์ที่ถูกพบที่จังหวัดสุรินทร์นะคะชาวบ้านก็แห่นำของไปถวายไปกราบไหว้บูชากันและไม่ลืมพกแป้งไปด้วยค่ะพกไปทำไมพกไปถูๆไถๆเผื่อว่าจะให้โชคให้ลาบกันบ้างนึกว่าพกไปทาหน้าไม่ใช่ใช่ไหมคุณลุงทาต้นไม้นี่แหละค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อแล้วกันนะคือชาวบ้านที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเขาก็มีความเชื่อว่าต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้จะนำโชคลาบมาให้ก็เลยนำเอาดอกไม้ธูปเทียนน้ำแดงพร้อมกับของเส้นไหว้และไม่ลืมพกแป้งไปด้วยอย่างที่บอกไปนะคะบางคนเนี่ยถูไปถูมาก็ได้2หลักบ้าง3หลักบ้างแล้วแต่นะคะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศกันหน่อยเพราะว่าเห็นเอาแป้งรูปๆเนี่ยเหมือนหลัก10เนี่ยเลข2แน่ๆแต่ข้างหลังมันดูเบลอๆชอบกลอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะเลขเหรอเห็นตัวเลขเหรอยาย20 27 27หรือ2เลย2เอ๊ะทำไมมัน2 2เออ2 2แต่ดูแปลกมัน2 7โอ้ย2จังเลยอีก2จ้ะ2 7อุ้ย2 7แหละนี่วัดหัวใหญ่ยายเห็น2 7ใช่มั้ยยายจ้ะ2 7จ้ะแน่ใจเนาะแน่2 7ไม่ได้ข้อสรุปนะคะเพราะว่าเดี๋ยว20เดี๋ยว27เดี๋ยว22เอ๊ะหรือจะ0 27อะไรเนี่ยหลายเลขเลยดังเดาไม่ถูกอ่ะนะคะทีนี้ทีมข่าวก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะไปยังไงมายังไงทำไมเพิ่งมาเจอนะคะทางภรรยาของคนที่เจอเนี่ยคือคุณสํารวมจารุณะก็บอกว่าแฟนของตนเองเนี่ยมาเจอลักษณะเหมือนตอโผล่ออกมาก็เลยลองตัดกิ่งไม้ออกก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าคือต้นตะเคียนแต่พอกลับบ้านไปเนี่ยรู้สึกกระวนกระวายใจชอบกลแฟนก็เอ๊ะเหมือนมีลางสังหรณ์แปลกๆก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ท่านพระครูเจ้าคณะตำบลปรือได้ฟังนะคะจากนั้นพระครูก็บอกว่าเดี๋ยววันที่6จะไปดูพอมาดูแล้วก็มาคอนเฟิร์มให้บอกใช่เลยนี่ต้นตะเคียนแล้วก็เลยนำเอารถแบ็คโฮลตักขึ้นมาข้างลำห้วยก่อนนะคะเพื่อนำไปเก็บไว้ที่วัดหนองตาพระคุณสำรวมเล่าต่อบอก 5-6 ปีก่อนเนี่ยที่บ้านก็เคยมีเรื่องประหลาดนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ๆก็พบต้นมะพร้าวคล้ายพญานาคเอ๊ะนึกทรงก่อนต้นมะพร้าวนี่มันต้องสูงๆถูกไหมค่ะแล้วมันเป็นคล้ายพญานาคยังไงคือมันคดๆหรือยังไงมันแล้วแต่จินตนาการคุณนุ่นหลายคนตาเขามองไปเห็นแบบนั้นเลยมองเห็นแบบนั้นใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ไปถามร่างทรงร่างทรงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลานะจะขึ้นมาให้เห็นเองก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรไงที่ขึ้นมาให้เห็นเองก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะหรือจะหมายถึงต้นตะเคียนต้นนี้ที่ขึ้นมาให้เห็นเองเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากคุณสำรวมค่ะมีต้นมะพร้าวคล้ายกับต้นพญานาคแต่รูปก็ยังอยู่นะแล้วก็มีทรงมาเข้าบอกว่าเดี๋ยวถ้าอยากให้เห็นก็จะขึ้นมาเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะขึ้นมาให้เห็นจ้าทรงองค์นั้นเขาจะพูดว่าอย่างนี้ก็คิดว่าคงจะถึงเวลาแล้วมั้งแฟนถึงกระวนกระวายความคิดนะต้นมะพร้าวคล้ายพญานาคเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านตรงนี้อ๋อตอน4-5 ปีที่แล้วถึงบอกว่าถึงเวลาก็จะขึ้นมานี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมชมแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้งมงายไม่ใช่บอกแหมนิว18ใบมาบอกเนี่ย202722ไม่ใช่นะคือเราให้ดูว่าเป็นปรากฏการณ์นึงในสังคมที่ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้ศรัทธาแบบนี้นะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อแต่คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะปากกาพร้อมกระดาษพร้อมแล้วเหมือนกันแต่ต้องอดใจก่อนนะคุณนุ่นวันนี้เพิ่งวันที่9เองอ่ะอีกหลายวันน่าจะมีอีกหลายเลขเนี่ยแหละค่ะพาไปดูต่ออีกหนึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับหวยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของป้าอ้วยป้าอ้วนดอยคำต้องบอกว่าป้าอ้วนนี่ชื่อดังเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงเลขเนี่ยจะรู้จักเลยเพราะว่าป้าอ้วนรายนี้เขาติดคือเขาถูกหวยถูกสลากเนี่ยคุณนุ่นแบบเนี้ยติดกันหลายงวดเลยคือเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับเรื่องนี้มีดวงมาทางด้านนี้โชคดีเหลือเกินป้าอ้วนท่านนี้ก็เลยถูกมือดีเอาชื่อไปแอบอ้างบอกว่าป้าอ้วนเนี่ยเป็นเจ้าแม่ใบ้หวยแอบอ้างแบบนี้เลยนะคะสุดท้ายป้าอ้วนบอกว่าไม่ใช่ก็เลยเดินทางมาหาตำรวจมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนป้าอ้วนชื่อจริงคือนางศิวนัทรัชตะดำรงรัตน์นะคะหรือรู้จักกันดีคือป้าอ้วนดอยคำ
ำอายุ67ปีแล้ววันนี้เดินทางมาที่สภ.เมืองเชียงใหม่เพื่อจะแจ้งความกับตำรวจเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมีเพจที่ชื่อว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์888ไปโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความค่ะนี่ต้นเหตุโพสต์นี้เลยแล้วก็มีรูปหน้าป้าอ้วนด้วยบอกว่าป้าอ้วนเนี่ยเป็นคนใบ้หวยแล้วก็ถูกหวยติดต่อกันมาแล้วหลายงวดก็เลยคนเนี่ยอาจจะไปหลงเชื่อไงไปตามจะขายของอะไรก็ซื้อตามป้าอ้วนแบบนี้ป้าอ้วนบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะอย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มพวกนี้ป้าอ้วนยืนยันนะคะว่าตัวเองก็ไม่เคยมีพฤติกรรมที่มาถูกหวยแล้วก็ไปบอกคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าแม่ใบ้หวยแบบนี้ด้วยคราวนี้ก็เลยมาเตือนกันหน่อยว่าอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะไปดูประวัติของป้าอ้วนดอยคำกันหน่อยต้องบอกว่ามีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยติดตามแล้วก็รู้จักกันดีในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลติดต่อกันหลายงวดเลยแล้วก็พระที่ป้าอ้วนมีความเคารพนับถือก็คือพระเจ้าทันใจที่ประดิษฐานอยู่บนวัดพระธาตุดอยคำที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และช่วงก่อนวันหวยออกแล้วก็หลังวันหวยออกจะมีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะนำพวงมาลัยดอกมะลิเนี่ยไปแก้บนกับหลวงพ่อทันใจเป็นจำนวนมากด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป้าอ้วนแล้วก็คนเชียงใหม่เคารพนับถือด้วยค่ะค่ะก็มีคอมเมนต์ผ่านทางแฟนเพจ New TV 18คุณเมย์บอกว่า78กับ80ดิฉันไม่แน่ใจว่าต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าหรือว่าไปได้เลขเด็ดมายังไงบอกใบ้เหรอไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าทางที่ดีก็คือถ้าเสี่ยงเนี่ยให้แต่พอประมาณเนาะไม่ใช่บอกว่าหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้ไม่ได้นะคะ